ันนี้ไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรหรอกครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าผมเองแล้วก็พรรคเสรีนิยมไทยเนี่ยนะครับได้ตั้งโรงทานนี้มา7ปีเต็มแล้วผ่านมา7ปีเต็มเนี่ยนะจะมีคนเข้ามาร่วมรับประทานมากมายเหลือเกินนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการออกมาร่วมรับประทานอาหารตามปกติกับพี่น้องประชาชนที่เราจัดเลี้ยงทุกวันนะครับจัดเลี้ยงทุกวันฟรีนะครับก็มาร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ถือโอกาสมาแจกแมสนะให้เขาคนละชิ้นสองชิ้นนะครับนะเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวนะแจกหน้ากากอนามัยเนี่ยผมก็แจกมา 3-4 ครั้งแล้ววันนี้ก็มาแจกอีกนะฮะสำหรับที่โรงพยาบาลสำหรับอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ก็มีคนมาเยอะขึ้นนะเพราะคนจนลงเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีมาปกติเยอะขึ้นนะถ้าต่อไปเราดูว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเราก็จะต้องเสียสละมากยิ่งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะเราเป็นครบวันครบรอบวันเกิดโรงทานนะปกติเนี่ยโรงทานเราจะมีแม่ครัวทำกับข้าวให้ทานตลอดเวลาแต่สำหรับวันครบรอบโรงทานเนี่ยเราจะเอาอาหารนะฮะชื่อดังจากทุกแหล่งนะฮะของประเทศมารวมมาเลยเราประกาศให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารฟรีกันนะครับนะแต่ในปีนี้โดยตั้งใจว่าจะจัดวันที่23เมษายนนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ยมันเข้ามาผมคิดว่าปีนี้เลยงดจัดนะครับงดจัดชั่วคราวแล้วก็จะเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์นะโรคระบาดโควิดมันลดลงนะก็เรียนให้พี่น้องนะครับน้องๆได้รับทราบเรื่องนี้นะครับนะขอบคุณทุกท่านครับมีความสุขครับครับขอบคุณครับ